แล้งในจังหวัดพะเยายัางคงรุนแรงนะครับโดยเฉพา,โฉพาะโดยเฉพาะปริมาณน้ําในก้านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ําประปาที่สําคัญของจังหวัดลดอย่างต่อเนื่องล่าสุดเหลือเพียง10บล้านสี่แสนลูกบาศก์เมตรใช้ผลิตน้ําประปาได้อีกเพียง14วันทางจังหวัดจึงขอเจรจากับกลุ่มผู้ใช้น้าบริเวณอ่างเก็บน้ําแม่ต่ำเพื่อขอขอภัอยครับแม่ต่ำเพื่อขอผ่านน้าอีก2ล้านลูกบาศก์เมตรเข้าเติมในก้านพะเยากับ ขณะที่กรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เร่งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างขุดลอกลําน้ําบริเวณที่ลําน้ําคว้างและลําน้ําร้องมาบรรจบกันนะครับพร้อมทั้งทำป่ายชะลน้ําและผนังป้องกันตลิ่งพังที่บ้านติด๊ดนะครับหมู่ที่1ตําตบลวรนครอําเภอปัวจังหวัดน่านครับเพื่อเป็นการดึงน้ําเข้าไปใช้ในพื้นที่ของการเกษตร เมื่อแล้วเสร็จนะครับจะสามารถแก้ปัญหาภายแล้งและน้ําท่วมได้โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่ลําน้ําคว้างไหลผ่านอย่างน้อยนะครับ4ตำบลได้รับประโยชน์หลายหมื่นไร่ครับขณะที่พลตรีบุญยืนอินกว่างผู้บัญชาการมณฑนฐททานบกที่31ค่ายเจอรับประวัตินำรถน้ำ6,000ลิตร2คันนะครับมาแจกจ่ายน้ำให้กับให้กับประชาชนและก็ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลหน,นองปลิงอำเภอเมือง,งจังหวัดนครสวรรค์ นายวิโรธบุญพร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตาบลหนองปลิงคาดว่าหากยังไม่มีฝนตกลงมาในอีก2-3เดือนข้างหน้าคงจะไม่มีน้ําใช้อย่างแน่นอนครับส่วนที่จังหวัดเชียงรายเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไม้ป่าริมถนนบ้านเชียงแสนน้อยตบเวียงอําเภอเชียงแสนเนื้อที่2ไร่สาเหตุเกิดจากการเผานะครับแต่ไม่สามารถติดตามตัวคนเผามาดําเนินคดีได้ครับ ช่วงหน้าร้อนอย่างนี้สภาพอากาศที่ร้อนอบอา้าวก็ทำให้หลายพื้นที่เกิดลมพายุพัดแรงยิ่งใกล้ถึงฤดูฝนก็มักจะมีฝนฟ้าขนองตามมาด้วยค่ะล่าสุดที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดศรีสะเกดเกิดพายุและมีลูกเห็บตกพัดถลม่มทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายร่วม1,000หลังคาเรือนค่ะ นายทวัสุรบาลผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนายอำเภอขุนหารและนายกเทศมนตรีต,ตำบลขุนหารลงพื้นที่บ้านโนสสน,โนสูงหมู่2ตำบลโนนสูงอำเภอขุนหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดพายุฝนและลูกเห็บพัดถลม่มทาให้ทรัพย์สินของชาวบ้านถูกน้ําฝนเสียหายเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีสถานที่ราชการวัดและโรงเรียนได้รับความเสียหายอีกส่วนหนึ่ง รวมทั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงถูกลมพัดหักโค่นหลายต้นสำหรับพายุที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดศรีสะเกดทําให้บ้านเรือนเสียหายทั้งสิ้น781หลังคาเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้สั่งการให้ในอำเภอร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ส่วนที่จังหวัดสระแก้วเกิดพายุพัดถล่มในพื้นที่ตำบลหันทรายและตำบลคลองทับจันทร์อำเภออรัญญประเทศมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายรวม156หลังคาเรือนโดยมีบ้านเรือนถูกพายุพัดพังเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลหันทรายเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตำรวจและทหารได้ให้เข้าความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน รวมทั้งจะเร่งจัดงบประมาณเพื่อจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนค่ะ